ัสดีครับผมแอคสุรศรีบุญคันผลครับทีม YK Motor Sport by Sanoco รถที่ใช้แข่งขันเป็นรุ่น Ferrari รุ่น458 Challenge ครับสวัสดีค่ะชื่อแคนนะคะณัฐนิตรีวัฒนาวรากุลค่ะอยู่ทีม YK Motor Sport by Sanoco ค่ะสวัสดีครับผมเดชาธรผู้อัครวุฒินะครับสังกัดทีม YK Motor Sport by Sanoco นะครับเป็นรุ่น Porsche ครับ GTM ครับสนามที่แล้วจริงๆเรายังไม่ได้ลงค่ะอันนี้เป็นสนามแรกเลยก็เป็นอีเวนต์สุดท้ายก็พี่แอ๊ดอยากเอารถมาลองขับด้วยเราก็เลยมาลองขับกันเป็นอีเวนต์สุดท้ายสนามสุดท้ายเลยก็มีการเปลี่ยนโชคอัพใหม่นะครับซึ่งเราใช้ได้ลองโชคชุดใหม่กำลังเซตอัพกันอยู่ครับซึ่งก็ได้การตอบรับที่ดีขึ้นครับหวังว่าผลการแข่งจะดีขึ้นกว่าเก่าครับจริงๆเยอะนะคะเพราะว่าแคทกับพี่แอ็กจริงๆเหมือนมาขับคันเฟอร์รารี่อันนี้ก็ค่อนข้างจะต้องเรียนรู้กับรถอีกค่อนข้างเยอะค่ะก็เวลาอาจจะยังไม่ค่อยดีมากแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกรอบที่เราลงไปซ้อมก็คิดว่ายังไงตอนแข่งเวลาก็น่าจะดีขึ้นค่ะสนามล่าสุดของสนามบางแสนก็วันเสาร์จบที่2ในรุ่นนะครับและวันอาทิตย์เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่จบการแข่งขันนะครับผมสนามสุดท้ายก็ได้ทำการซ่อมรถของตัว Porsche ขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการเซตติ้งต่างๆก็มี เรื่องของช่วงล่างอัปเกรดใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีของเรื่องของท่อที่ว่าเปลี่ยนให้เพื่อ performance มันดีขึ้นครับครับก็ต้องขอบคุณซันโนโก้ครับสนามนี้เราได้ใช้น้ำยา Racing Cool SF 19ครับซึ่งก็ทำให้ระหว่างการขับเนี่ยอุณหภูมิลดลงได้ดีมากเลยครับได้ผลตอบรับที่ดีมากเลยครับก็ช่วยเรื่องลดความร้อนของตัวเครื่องยนต์ค่ะก็อย่างที่รถอันนี้ก็จริงๆเครื่องยนต์จะค่อนข้างร้อนมากแต่ว่าเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ช่วยทำให้เครื่องยนต์เย็นลงได้เยอะค่ะใช่ก็คือไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้เลยใช่สนามนี้ทางเราก็ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นตัวของ Sunoco Racing Cool นะครับ SF19 เป็นตัวหล่อเย็นที่ทำให้เครื่องอุณหภูมิเครื่องได้ลดลงครับเพราะ Porsche เป็นรถที่อุณหภูมิสูงอยู่แล้วในความเร็วที่ต่ำทีนี้พอมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาทำให้แบบเครื่องเย็นขึ้นครับผมว่าเราเตรียมรถไว้สำหรับปีหน้าด้วยครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับหวังว่าจะได้กลับมาแข่งครั้งครับโปรเจกต์ปีหน้ายังไม่มีครับก็คือยังจะต้องพัฒนาของรุ่น Porsche ตัวนี้ก็คือแข่งขันต่อไปครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับผมเดชาธรครับเบอร์9ครับสังกัดทีม YK Motorsport by Sunoco นะครับขอบคุณครับ